หนีไปดูบอสแป๊บอ้าวบอสไลท์บอสไลท์ชนกูโอ้โหบอสบอสไลท์ชนกูเนี่ยคูบอสติดฮะบอสไลท์ชนผมเลยครับแข่งกันไงคนเท่าไหร่โหยบอสไลท์ชนเลยครับคุณไลทั้งที่รู้ว่าพี่ไลท์อยู่บอสไลท์ชนเลยอ่ะดูสิพี่เป็นไงคะพี่ไอดีนะเนี่ย FC บอกหนูซื้อของเล่นให้แมวคืออะไรแมวเล่นอยู่ตอนนี้หนูพี่จะถึงบ้านแล้วนะหนูออกมาก่อนไหมนะเพราะเดี๋ยวพี่ไปทำงานมากินข้าวก่อนไหมล่ะหรือหนูไม่กินข้าวหนูกินข้าวไหมไม่กินอย่างนั้นพี่พาทีมงานกินข้าวก่อนนะเนาะจะไปฉับผมหอมสวยเลยดูสิพี่เคไหมล่ะพี่เคไหมล่ะพี่คอนขอชนะพี่ตะกี้ได้ไหมอ่ะพี่เคไม่ได้ดูไอ้ดูหอมเลยสวยเลยดูสิหอมสามวันไม่กินข้าวสามวันโอ้ยนะเป็นลาพันเซลเลยที่ขำตัวเองไว้บนหอคอยอ่ะสามวันออกจากห้องเลยไม่ออกจากห้องสามวันครับไอ้3นาทีขึ้นอยู่บอสไม่ออกจากห้อง3วันครับหนูได้ไก่ขอบคุณค่ะทุกคนเดี๋ยวเอาแมวมาเลี้ยงดีกว่าขอบคุณค่ะบอสคุณเท่าไหร่ครับบอสฮะน้อยอ่ะเท่าไหร่พี่เองอ่ะพี่ 1,500 เอาแมวไปเลี้ยงอ๋อแต่หนูเพิ่งรักเมื่อกี้ค่ะจะไปที่ไม่ป้าไปกินเดี๋ยวข้าวไปได้เยอะกว่าป่ะดูไอ้ดูหนูไปหนูแม่ชอบหนูกล้าหรือว่าเบลล่าหรือว่าภาษีอ่ะให้ฝึกเลี้ยงแมวจะได้แบบอยู่บ้านมีที่ไม่อยากให้หนูไปเที่ยวไงเพราะว่าใช้คำว่าคิดถึงที่เที่ยวนะบอสอ่ะหนูคิดถึงที่เที่ยวใช้คำเนี้ยแต่ยังเลือกหนูคิดถึงที่เที่ยวมากหนูอยากไปเต้นหนูอยากไปเต้นพี่ดิกี้คอยใช่ไหมก็ไปเอนจอยกับเพื่อนมันจะทำไมหรอนี่หนูอยากไปเต้นเป็นไงล่ะทุกคนเมื่อแฟนหนูคุยกับพี่ดิกี้ใช่ไหมหนูไม่เคยได้ไปบอยให้ผิดกระบะกับพี่ไปให้บอสก็ได้ครับพี่โจโจบอยเป็นหนูพี่โจโจบอยมาให้พี่อ่ะพันกว่าไม่เป็นไรพี่โจโจบอยเป็นเอฟซีพี่ดิกี้ระวังโดนแบนนะพี่โจโจบอยพี่โจโจบอยไม่ต้องข้ามฝั่งมาแล้วนะคะโอ้โหขอบคุณค่ะพี่เอ็มเอาพี่เอ็มดีครับคนละเอ็มนะเอ็มโอ้พี่จะบอยให้หนูหนึ่งดอกพี่จะบอยทำแบบนี้ทำไมอ่ะแต่บัดนี้พี่คิดละกลับไปแล้วใช่ไหมตอนนี้ยังแบนพี่คีระไหมพี่คีระไม่ดูไลฟ์หนูตั้งหลายวันแล้วแต่ว่าพี่คีระเข้ามาเมื่อวานไม่ใช่หรออุ๊ยหนูได้กลับอีกแล้วขอบคุณค่ะนี่นะหรือเปล่าทุกคนสำหรับน้องชื่ออะไรดีอ่ะยาจอนะอะไรอ่ะพี่มีกีตาร์พี่จะมาดูพอดูเสียง3เสียง3ดูดูดูขอบคุณค่ะดูจะจะบอยดูเอ้าดูเย้กินอะไรดีขึ้นเราขอบคุณค่ะกินง่ายๆครับบ้านกินมาเก็บเพชรไปละเอาไปข้างบ้านนะจะได้พักนะพี่นะโอ้ผมครับใครให้อะไรมาพี่ออกจากบ้านกี่โมงครับ2 ทุ่มมาทันนะโอ้รถไฟให้รถไฟครับผมครับพี่นพโปะเกาลัดเป็น FC ของนิกกี้นะครับเกาลัดสวัสดีครับ
โลกของเกาลัดสวัสดีครับเกาลัดชื่อเซาครับแมวเซาสวัสดีครับเดี๋ยวจบตอนนี้พี่ไปกินข้าวกับพี่ทีมงานนะหนูก็ไลค์คุยกับ SC ไปก่อนนะเดี๋ยวพี่เข้ามาดูน้องแมวชื่อเกาลัดสวัสดีครับไปทำผมอ๋อเดี๋ยวบอสเข้าไปทำผมครับเจ้าเท่เหรอคะเรียนดรอฟต์ใช่ป่ะพี่เอ็มเมื่อไหร่จะแข่งบาสได้น้องเปียโนเดี๋ยวรอว่างแล้วไทยแอปแดงกันนะแล้วน้องเปียโนก็ไม่ได้อีกโอ้ยมีหลายชื่อมากชื่อต้องห้ามคือน้องเปียโนไม่ได้นี่ไม่ได้ไม่พอใจเฮ้ยสวยขึ้นจริงๆอันนี้ไอ้ดูดิผอมแล้วสวยเลยเนาะใช่เนาะไอ้หนูเป็นคนตาผอมเยอะขนาดเลย3วันนี่ผอมขนาดนี้เลยเหรอเออผอมสวยเลยดูดิไอ้หนูคิดว่ามันบีบหน้าค่ะไม่ใช่แบบหนูอยากขอไม่ได้เอเวอริสต์มึงสร้างเรื่องสิมึงสร้างเลยพี่กูยังไม่ได้สร้างขนาดไม่สร้าง3วันเนี่ยมันร้องเลยพี่ก็ห่องขนาดใช่เปล่าโอ้ใช่ไหมอืมคุณไม่มีแล้วไม่ได้แล้วใช่ไหมอ๋อหนูชนะแล้วเหรอใช่ชนะแล้วจ้าคนนะคะพี่ตัวจะโอเคหนูเดี๋ยวพี่ไปกินข้าวกับทีมงานก่อนนะจ้าไปเป็นโอเอฟซีบอกว่าพี่ขังตัวเองได้ไหมพี่ลิกกี้ทำไม่ได้หรอกเมื่อคืนเนี่ยออกขังตัวเองเลยขังตัวเองไว้ที่เกาหลี3วันได้ไหมลิกกี้ก็คิดเอาไม่พูดไม่เห็นต้องพูดเลยไม่ต้องบอกอะไรเลยเซ็งพูดได้นะคะบ๊ายบายพี่คิวโอเคจ้าบ๊ายบายเอฟซีสวัสดีครับเจอกันคืนนี้ครับพี่ไอซ์พี่มาลิสพี่ไมเคิลโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายบอกไม่มีใครเขียนอะไรเลยหรอคะไม่ดูพูดอะไรแล้วอ้าวทำไมถึงสีฟิลเตอร์มันแบบเสียมตานะหนูไม่รู้ทำอะไรนะไม่รู้ว่าทำอะไรกับมันทุกคนแม่หนูเชื่อลีสรุปคิดไม่ออกเลยดูน่ารักไหมน่ารักไหมอ๋อขอบคุณค่ะเอ้ยพี่ลิกกี้เหรอสรุปแม่หนูชื่ออะไรดีอ่ะฟิโอล่าหรือลูก้าลูก้าโอ้พี่พงSnowy โอ้ my god นี่คือเป็ดหรือเปล่าเป็ดหรือเปล่าหนูว่าหนูมีขนตาเฉยๆปกติหนูว่ามีขนตาตลอดแต่ว่าพี่ลิกกี้จะไลฟ์อะไรเงี้ยสภาพหนูทุเรศที่สุดทุกครั้งหนูเคยสวยในติ๊กต็อกพี่ลิกกี้เลยโคโค่ลงไปแล้วค่ะเหลือแค่สโนวี่ให้แมวออกไปเล่นก่อนหนูจะไปทำผมแล้วแหละทุกคนเอาพี่จะช่วยคนค่ะไม่ใช่พี่จะช่วยหนูแต่งหน้าค่ะหนูผอมลงแบบนิดเดียวอะแต่ว่าวันนี้คุณแม่สาลี่เหมยอะไรเงี้ยทักว่าแบบผอมลงมากผอมเกินไปไม่สวยอะไรแบบนั้นแต่ว่าจริงๆหนูคิดว่าไม่ได้ผอมนะคะแบบไม่ได้รู้สึกว่าผอมลงขนาดนั้นแค่หนูแต่งหน้าหรือเปล่าพี่นิกกี้ไม่ค่อยเห็นหนูแต่งหน้าแล้วหรือเปล่าแบบพอมาที่บ้านก็ขี้เกียจแต่งจะแต่งทำไมเปลี่ยนต้นหูก่อนปวดหัวเห่า
เขาบอกเลย snowing snowing your town ใส่อะไรดีล่ะทุกคนฝากดูรายการแชร์พี่นิกกี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝากดูรายการแชร์พี่นิกกี้ด้วยนะคะทุกคนพี่นิกกี้มีถ่ายแชร์แล้วก็ต้องซื้อน้ำหอมมาดามเฟนด้วยนะคะหอมทำไม Snowy Annoyingพี่นิกกี้ทำไมต้องให้คาร์บอยหนูด้วยอ่ะอยากได้อย่างอื่นได้ไหมหนูหูจักใส่ต้มหูสองข้างสองข้างสองแบบดีกว่าส่งไก่ให้หน่อยสิอยากได้ไก่อ่ะคุณพี่โอ้ขอบคุณค่ะพี่ชนิพาดูจำพี่ได้เพราะว่าพี่อ๋อพี่นิกกี้ หนูได้ไก่แล้วหนูได้ไก่แล้วเลี้ยงไก่ตัวจริงได้หรือเปล่าฮะเลี้ยงไก่ตัวจริงได้หรือเปล่าสืบได้ไหมเลี้ยงไก่ได้หรือเปล่าเลี้ยงไก่จะเลิกคุยกันหรือเปล่าสรุปต้มหูที่จะใส่ก็คือคนละแบบคนละด้านเลยเพราะว่ามันหายคู่อย่างละอันเลยมันหายอย่างละอันเลยพูดถูกหรือเปล่าอะไรอ่ะให้ดอกกุหลาบแปลว่าอะไรแต่พี่นิกกี้ไปจิกหัวคนอื่นเพราะกลัวไก่ไปทำเขาทำไมขอบคุณค่ะพี่นารุหรอพี่นิกกี้จะไปทำเขาทำไมจิกหัวเขาทำไมอ่ะไม่เข้าเลยหนูไปผับใช่ไหมหนูก็จะทำผมแบบนี้เลยอันนี้แล้วก็อันนี้เลยนี้แล้วก็จะมีอันนี้หนึ่งรอบแล้วก็ใส่แว่นก็ไปผับแบบนี้เลยส่งอะไรไม่ดูอ่ะแต่หนูจะบอกให้ค่ะทุกคนตั้งแต่หนูรู้จักพี่นิกกี้ใช่ไหมหนูไม่เคยเลยนะจะได้ไปเที่ยวกับเพื่อนแบบไม่มีพี่นิกกี้ก็คือหนูชอบให้พี่นิกกี้ไปด้วยอยู่แล้วนะคะแบบรู้สึกเซฟดีแบบปลอดภัยอะแต่ว่าถ้าไม่มีพี่นิกกี้คือไปไม่ได้เลยเพื่อนคิดว่าหนูหายไปแล้วขอบคุณค่ะพี่นิกกี้ทุกคนคิดว่าหนูไม่มีชีวิตอยู่แล้วเข้าถ้ำไปแล้วแบบนี้แต่ว่าถ้าหนูไม่ไปพี่นิกกี้ไปได้แต่ว่าอะไรก่อนหนูไม่อยู่กรุงเทพไม่อยู่ไทยพี่นี่ออกตลอดทะเลาะกันออกหนูนะไม่ทะเลาะเลยไม่ทะเลาะก็ออกไม่ได้อย่าออกหน้ามาสุกนะอย่าคิดจะออกนะทำไมอ่ะก็แค่ไปเอนจอยกับเพื่อนมันผิดตรงไหนแล้วก็บอกว่าอย่านะอาทิตย์หน้าพี่ไปต่างจังหวัดนะอย่ามาทำให้ไม่สบายใจนะแบบนี้บอกว่าจะจำเนี่ยนะถ้าทำเนี่ยจำเลยนะจำไปตลอดจำไปตลอดเลยหนูทำอะไรไปเอนจอยกับเพื่อนไม่ได้หรอออกไปเที่ยวกับเพื่อนไปแฮฟฟันอะพี่นิกกี้นะทะเลาะล่าสุดทำให้หนูไม่สบายใจนะยังรู้ว่าไม่สบายใจยังจะออกไม่ให้เพื่อนลงสตอรี่ด้วยแอบลงเอ้ยแอบออกแล้วพ่อหนูถามว่าแล้วเมื่อคืนอยู่กับใครตกใจเฮ้ยรู้ได้ไงรู้ได้ไงว่าออกคือทุกคนมันใช่หรือเปล่า
โมโหมากมันเก็บกดที่สุดได้ไหมเหรอคุณค่ะพี่กิ๊ดดูอยู่หรือเปล่าเนี่ยเป็นห่วงเข้าใจนะคะคือหนูก็ไม่เคยอยากออกเลยเพราะหนูไม่อยากให้พี่นิกกี้ไม่สบายใจแล้วถ้าพี่นิกกี้ไม่ว่าหนูก็ไม่อยากหนูไม่อยากไปเลยเพราะว่าหนูก็ชินที่ไปกับพี่นิกกี้หนูก็แบบชอบให้พี่นิกกี้ไปด้วยกันแต่ว่าอุ๊ยพี่นิกกี้ขอโทษพี่นิกกี้มาแก้ต่างหรือเปล่าไม่ยอมไม่ขึ้นเพราะเดี๋ยวจะเถียงมีคนเรียกร้องให้เอาคลิป unbox กลับมาเหรอคะเสียงหนูมันแบบว่าไม่เหมือนทุกคนมันเป็นเสียงแบบ6 8 9แบบนั้นนะพี่กี้ชิมพูของหนูมันเสียงอ่ะทุกคนหนูไม่ได้พูดแบบนั้นหนูเขินนะดิแล้วทุกคนหนูไม่ได้งอนนะหนูไม่ได้งอนแบบว่าต้องงอนอะไรค่ะหนูแค่ที่คุยคนเดียวขอ self reflect เพราะว่าเวลาเราอยู่ในความสัมพันธ์เราไม่รู้หรอกเราไม่เห็นหรอกทุกคนเฮ้ยขอบคุณค่ะได้อุคุเลเล่ได้หรอกเวลาเราอยู่ในความสัมพันธ์เราไม่รู้นะคะเราต้องถอยหลังกลับมามองเข้าไปในความสัมพันธ์แล้วก็ดูว่าเราต้องจัดการกับความรู้สึกนี้ยังไงแบบนี้จะรับได้หรือเปล่าในอนาคตจะทนได้เปล่าณตอนนี้ทนได้อยู่แล้วถ้ายังชอบก็ทนได้อยู่แล้วแบบว่าผู้หญิงอะไม่สุดไม่ไปหรอกทุกคนแต่ก็ไม่อยากให้สุดก่อนค่อยแบบถอยออกมาใช่ไหมอันนี้แบบว่าพูด in general นะคะกับทุกคนเลยแบบว่าอยู่แล้วทุกคนไม่ใช่แบบมันก็ต้องมีอะไรต้องพูดคุยกันนะคะแบบว่าเปิดใจคุยกันแบบดีๆไม่ใช่ทะเลาะไม่ใช่ว่าแบบนิดๆหน่อยๆเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วแบบสะสมไปในอนาคตแล้วก็มาระเบิดทีหลังแบบบายๆอะไรเงี้ยไม่ได้มันต้อง self reflect จริงๆหนูจะ self reflect 1 อาทิตย์อันนี้พูดจริงๆว่าคิดในใจเราว่าแบบยังไม่อยากคุยเลยอยากอยู่คนเดียวจริงๆแต่ว่าพี่กี้นะทักมาบอกว่าเคารพการตัดสินใจของน้องนะแต่พรุ่งนี้พี่ออกแฉให้พูดยังไงดีเขาพูดอย่างนี้ก็ตกใจเลยเอ้าจะว่ายังไงอ่ะคือต้องคืนนี้แล้วหรอวันนี้ไม่ถึงเวลาหรือเปล่าประนั้นก็เลยพี่กี้เจอกันวันนี้ต้องเจอต้องคุยไม่งั้นนะเหมือนจะเลิกคุยแล้วก็ออกแฉว่าอ่ะเลิกแล้วเอ้าเลิกแล้วหรอนั่นแหละไม่ได้อ๋อใช่หนูพูดคนเดียวไปเลยเมื่อกี้พี่เบียร์บอกเหรอคะแช่ช่วยตลอดว่ามีคนบอกแบบลูกอัครเดชเกือบกำพร้าพ่อตลกมากแต่พูดจริงๆว่าหนูไม่ได้แบบฟีลตอนเมื่อวานแบบฟีลจริงๆไม่ได้แบบรู้สึกคือก็อยากอยู่คนเดียวค่ะอยากแบบทบทวนจริงๆคนเดียวเลยแต่ว่าแช่คือต้องออกไงวันนี้ก็ก็ได้โอเคเจอกันก็ได้แบบนั้นอะพ่อแม่ทุกคนไม่ได้เห็นพี่นิกกี้ลงสตอรี่งอแบบนั้นหรอกนะเราจริงๆแล้วที่พี่นิกกี้ลงสตอรี่งอใน TikTok ใช่ไหมคะจริงๆแล้วอะยังไม่ได้เคลียร์กันนะทุกคนเมื่อกี้โอกระจุกก็นิ่งเลยตึงเลยหนูไม่พูดเลยไม่กินค่ะไม่หนูไม่ทานค่ะไม่ทานข้าวเย็นไม่ทานหนูยังไม่เคลียร์เลยแล้วจะให้แบบแอคเลยอะว่าอู้อร่อยมากมันไม่ได้เลยทุกคนตอนนั้นยังไม่เคลียร์เลยพี่นิกกี้ก็เอากล้องขึ้นมาถ่ายเลยหนูก็แบบพี่นิกกี้แก้ข่าวแล้วเนี่ยทำไมจะแก้ข่าวหรออะไรเงี้ยหนูแบบไม่ยังไม่เคลียร์เลยต้องเคลียร์ก่อนแบบนั้นนะคะอุ้ยไฟเหรอเนี่ยอยากแก้ต่างหรือเปล่าเมื่อกี้พูดจริงหมดเลยไปเสมอสนุกค่ะเดี๋ยวจะไปทาผมดีกว่าแต่งตัวแบบนี้น่ารักทุกคนหนูแต่งตัวแบบเหมือนอยู่บ้านหรือเปล่า
หนูเป็นนัดเพื่อนวันนี้ตอนเช้าแล้วก็แต่งตัวเร็วที่สุดในชีวิตคือแต่งตัว7นาทีแล้วก็ออกเลยเป็นครั้งเดียวที่โบกแป้งอย่างเดียวแล้วก็ใส่หมวกวิ่งๆออกจากบ้านไปค่ะออกวันนั้นเลยอะไรลูก้าสืบชื่อลูก้าดีสิงแมวร้องหรือเปล่าพี่แจมไฮทุกคนไปอุดหนุนพี่แจมไลฟ์ขายเสื้อผ้านะคะเมื่อกี้หนูเข้าไปดูอยู่ถูกมากเลยแค่350ตกใจ ยังไม่ถึง3ทุ่มโดนแชร์ต้องทำดีนะคะวันนี้เพราะไม่รู้จะพูดว่าอะไรกลัวเดี๋ยวทำให้โมโหอีกเดี๋ยวหนูอยากให้ทุกคนดูหุ้ยขอบคุณค่ะไม่มีชื่อหรือเปล่าพี่มีชื่อไหมคะไม่ได้ชื่อไม่ขึ้นเลยขอบคุณค่ะพี่เฟิร์สใช่เพราะพี่แจมถามนิกกี้ว่าหนูร้องไห้หรอเมื่อวานคือหนูซึ้งเลยทุกคนแบบเขียนมาหนูซึ้งเลยมันแบบห้ามมันกลั้นไม่อยู่จริงๆอ่ะมันแบบว่าช่วงนั้นมันเซนซิทีฟอยู่ด้วยแล้วก็ร้องไห้พอดีเห็นแชทของซารี่ด้วยทุกคนแล้วน้ำตามันไหลเองจ๋าๆอ่ะมาเป็นอีกแล้วแมวร้องอ่ะทุกคนเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวเดี๋ยวจะไปสระผมแล้วนะหนูว่าทำอะไรเนาะพี่นิกกี้เหรอพี่นิกกี้ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยค่ะทุกคนไม่ได้มีใครทำอะไรผิดเลยใช่หรือเปล่าลิ้นกับฟันหรือเปล่าพี่แจมอยากเล่นกับแมวหนูหรือเปล่า Ragdoll นะคะน่ารักไหมแมวตัวใหม่นอนมาก่อน3เดือนนะคะ Ragdoll จริงๆหนูไม่เคยรู้เลยว่ามียี่ห้อนี้อยู่ในโลกไม่เคยเห็นเลยไอ้พันอะไม่ใช่ยี่ห้อสิแมวนิ่งมากพี่กี้บอกว่าตอนที่ไปเลือกก็คือเป็นตัวที่นิ่งที่สุดเลยแล้วก็แบบถูกชะตาแบบนี้หนูชอบมากแมวนี่เพราะที่บ้านหนูนะมีแต่สัตว์แบบดื้อดึแบบว่าซนอะซนมากอะไรอะฮะพูดอะไรไม่ถูกใจหรือเปล่าอ๋อใช่ค่ะตัวเดียวกับพี่เลซ่าเลยชอบให้เกาท้องใช่เดี๋ยวหนูจะไปสระผมแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าหนูแบบไม่ได้สระผมมาหลายวันแล้วเหม็นอีกคนบอกว่าหนูเหมือนสระผมวันละพี่นิกกี้ยังไม่อยู่ยังไม่ออกอีกหรอพี่แจมไปเที่ยวกันเถอะพี่แจมเขียวไปเจอวันไหนดีไปเที่ยวกันเถอะพี่แจมพี่นิกกี้ไม่อยู่ใช่ก็คือศุกร์เสาร์ออกเลยไปละกินข้าวบุยทุกคนบุยพี่นิกกี้เร็วบุยทุกคนปุ้ยพนิกกี้ปุ้ยเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเที่ยวแล้วก็ไลฟ์เลยโหทุกคนดูแมวหนูสิดูนะคะเห็นไหมอ่ะอ้าวเป็นตาเหรอโซคิวต์ไหมโอเคเดี๋ยวหนูจะไปแล้วแหละหนูจะไปแล้วแมวกระทาแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายจำบุยบ๊ายบา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 ยตลกอ่ะบ๊ายบายก่อนลูกก็บ๊ายบายบ๊ายบาย
ขอบคุณนะคะทุกคนเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่บ๊ายบายได้ปะ10 รอบมาค่ะ